วัสดีค่ะตอนนี้นะคะจูนพาคุณผู้ชมมาอยู่ในงาน Motor Expo 2021นะคะกับบูธ ATK ค่ะของโรงพยาบาลบางประกอบ9ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่างาน Motor Expo 2021ปีนี้นะคะได้รับการสนับสนุนนะคะจากโรงพยาบาลบางประกอบ9นะคะในการให้บริการตรวจ ATK ให้กับประชาชนที่มาเยี่ยมชมงาน Motor Expo นั่นเองค่ะและต้องบอกเลยนะคะว่าในครั้งนี้เนี่ยนายแพทย์พนะจันทรกมล นะคะท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะโรงพยาบาลในเครือบางประกอบเนี่ยท่านได้ให้เกียรตินะคะมาตรวจสอบมาตรการบูธนะคะในการให้บริการประชาชนด้วยตัวท่านเองก่อนที่งานจะเริ่มต้นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยค่ะว่างานนี้เนี่ยปลอดภัยในการเข้าเที่ยวชมงานอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจูนจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูขั้นตอนในการ ATK นะคะว่าที่เนี่ยเขาทำกันอย่างไรบ้างค่ะตามมาเลยวิคุณผู้ชมคะมีชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมงาน Motor Expo ด้วยถ้างั้นเราแอบตามเขาไปด้วยดีกว่าค่ะคือตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลบางประกอบ9นะคะก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องมาลงทะเบียนก่อนนะคะว่าเนี่ยจะทำยังไงมารับบัตรคิวก่อนนั่นเองเสร็จแล้วนะคะเราก็ตามเข้าไปค่ะไปเจอกับจุดที่2นะคะคุณผู้ชมจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดลงทะเบียนแล้วก็ชำระค่าบริการนะคะในการตรวจ ATK นั่นเองแล้วทางโรงพยาบาลบางประกอบนะคะเขาคิดค่าบริการการตรวจเนี่ยท่านละ99บาทเท่านั้นเองค่ะซึ่งย่อมเยามากๆเลยนะคะสำหรับใครนะที่สงสัยว่าเอ๊ะใครบ้างที่จะได้รับการตรวจ ATK ก่อนเข้าชมงานนะคะก็คือผู้ที่ฉีดวัคซีน1เข็มและผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนั่นเองค่ะแต่สำหรับใครที่ฉีดครบ2เข็มหรือว่ามากกว่า2เข็มไปแล้วเดินเข้างานไปได้เลยค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือบัตรประชาชนนั่นเองแล้วสำหรับใครนะคะที่วัคซีนครบ2เข็มหรือ3เข็มไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็เตรียมแค่หลักฐานการฉีดวัคซีนเท่านั้นก็เข้าชมงานได้เลยค่ะเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงนะคะเพราะว่าเราจะแอบตามชาวต่างชาติผู้นี้ไปนั่นเองในระยะเวลานะคะในการที่เราเนี่ยจะได้เห็นว่าเขาเนี่ยได้เว้นระยะห่างเอาไว้แล้วนะคะเพราะว่าท่านนายแพทย์พนานะคะได้มาตรวจสอบด้วยตัวเองนั่นเองต่อไปค่ะไปที่จุดที่3จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจะต้องตรวจ ATK แล้วซึ่งอยู่ด้านนอกอาคารนะคะต้องบอกเลยว่าทางผู้จัดงานเนี่ยได้ตั้งพื้นที่นี้เอาไว้ได้อย่างเหมาะสมเลยทีเดียวค่ะเอาล่ะเราจะมาดูแล้วว่าชาวต่างชาติผู้นี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรารอเขาตรวจก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปถามเขาดูดีกว่าว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะรู้สึกว่าจะเป็นการตรวจแบบใช้น้ำลายนะคะก็คือการตรวจหาเชื้อโดยการใช้น้ำลายนะคะอยู่ที่กับพุงแก้มนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรารอสักครู่นึงนะคะโอ้เสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมไวมากสะดวกสุดๆโอ้โหคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปสอบถามชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชมงาน Motor Expo กันสักนิดนึงดีกว่าค่ะรอกันแป๊บนึงนะโอเค Excuse me sir What do you think about ATK test At least it's very necessary to do and I'm impressed about how is the organization is very well so we feel safe and we wait and we go to enjoy afterWow, thank you so much ค่ะโอ้เขาก็บอกนะคะว่าเขารู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่งานนี้เนี่ยได้จัดเตรียมมาตรการนะคะในด้านของการ ATK เนี่ยทำให้ประชาชนที่มาเยี่ยมชมงานเนี่ยรู้สึกปลอดภัยแล้วก็เที่ยวชมงานได้อย่างแฮปปี้เอนจอยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในเมื่อชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะมาเยี่ยมชมงาน Motor Expo แล้วเนี่ยเราในฐานะที่เป็นคนไทยเป็นผู้จัดงานเองเนาะเราก็ต้องมั่นใจเหมือนกันเนี่ยจูนบอกเลยนะคะว่า6วันที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เข้าเยี่ยมชมงานเนี่ยเป็นจำนวนที่มากแล้วทุกคนเนี่ยก็ใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยนะคะทุกท่านเลยเนี่ยก็จะใส่แมสนะเวลาเข้าไปใน Challenger นะคะคุณผู้ชมต้องสวมแมสห้ามถอดแมสเด็ดขาดนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาหารเนี่ยห้ามนำเข้าบริเวณ Challenger เด็ดขาดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยขอให้คุณผู้ชมนะคะมั่นใจในการเที่ยวชมงาน Motor Expo ได้อย่างสบายใจนะคะแล้วเราก็ไป Time to Enjoy ในงาน Motor Expo 2021ค่ะแล้วพบกันนะคะ 1-12 ธันวาคมใน Impact Challenger เมืองทองธานีค่ะตอนนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ